ธอราวดีน้ำตาแตกเมื่อเห็นโพสต์นี้จากเพื่อนรักเอมี่กลิ่นปทุมจากที่ทราบกันวันนี้14พฤศจิกายนเป็นวันเกิดของเธอราวดีโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศวันเกิดสุดอบอุ่นที่มีครอบครัวและเพื่อนสนิทมาร่วมงานแต่ลายวี่แววภาพออยธนาทำเอาเป็นที่จับตามองสงสัยเรื่องขาเตียงหักแล้วอีกครั้งในขณะเดียวกันทางด้านเพื่อนสนิทอย่างเอมี่กลิ่นปทุมก็ได้โพสต์ภาพคู่เธอจำนวนมากพร้อมข้อความอวยพรวันเกิดสุดซึ้งว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเมียปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ทำให้มึงโตขึ้นอีกปีนะเพื่อนผ่านเรื่องราวมากมายจริงๆทั้งทุกข์ทั้งสุขปะปนกันไปการได้อยู่ข้างๆมึงไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนมันทำให้เห็นความเข้มแข็งของมึงมากๆเลยภูมิใจในตัวมึงภูมิใจกับคนที่มึงเป็นทุกวันนี้ขอบคุณนะที่เกิดมาขอบคุณที่เดินทางโคจรมาเจอกันเป็นเพื่อนกันขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกูเสมอจะถูกจะผิดก็รู้ว่ามึงอุดหนุนดังซัพพอร์ตอยู่เสมอขอบคุณที่สร้างวีรกรรมบ้าบอกับกูทุกที่ที่ไปขอบคุณที่มึงทำให้รู้จักความหมายของคำว่าเพื่อนที่แท้จริงแฮชแท็กเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมขอให้ปีนี้มึงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่มึงหวังล้อมรอบด้วยคนที่รักมึงอย่างเช่นทุกวันนี้เสมอไปกูจะอยู่ตรงนี้นะมีประโยชน์บ้างไม่มีบ้างจะเป็นกำลังใจให้กันและกันเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ระบายเป็นที่พักพิงเมื่อไหร่ที่ทอนะเพื่อนนะรักมึงรักมึงที่สุดโดยเธอได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้ำตาแตกขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างนะเมียขอบคุณที่อยู่ข้างๆกูตลอดเหมือนกันนะเมียจะทุกข์จะสุขจะมีกูเสมอเหมือนกันรักนะเพื่อน